ีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมนะคะก็ในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องสถิติถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องฮิสโตแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่วันนี้เราได้ศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งแล้วเนาะแน่นอนคำว่าฮิสโตแกรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยลองไปดูกันแต่ว่าก่อนที่จะเรียนเหมือนเดิมนะคะค่าเรียนก่อนหน้าครูฝากการบ้านไว้ใช่ไหมเอ่ย2ข้อใหญ่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยการบ้านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงน้ำทิพย์พมหนองว่าเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3ค่ะวันนี้จะมาเฉลยการบ้านตารางข้อที่2ค่ะจากตารางแจกแจงความถี่ให้นักเรียนเติมตารางให้สมบูรณ์ความถี่นะคะรวมเท่ากับ63ความถี่สะสมนะคะ20 56แล้วก็63ค่ะขีดจำกัดบน59 39 59 69แล้วก็79ค่ะขีดจำกัดล่าง30 40 50แล้วก็70ค่ะความกว้างของอัตราภาคชั้นคือ10ทุกช่องเลยค่ะค่ะสำหรับข้อที่2นะคะครูขอทีละช่องเลยสำหรับความถี่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ63นักเรียนคะ63มาจากไหนเอ่ยจำได้ไหมความถี่ช่องรวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรวมเนี่ยนักเรียนต้องเอาความถี่ทั้งหมดไปบวกกันได้63เนาะถัดไปค่ะความถี่สะสมเอ้าทำไมความถี่สะสมถึงไม่เท่ากับความถี่นะจำกันได้ไหมตรงนี้เป็น8เท่ากันเลยใช่ไหมคะแต่พออัตราภาคชั้นที่2ความถี่เป็น12แต่ความถี่สะสมเป็น20ถูกต้องค่ะความถี่สะสมเนี่ยเราต้องเอาความถี่ชั้นก่อนหน้าบวกกับความถี่ของชั้นตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้น8บวก12กลายเป็น20แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะ20บวก22กลายเป็น42แล้วก็ตามนี้เลยนะคะช่องสุดท้ายเป็น63นะคะสำหรับขีดจำกัดบนตรงนี้นักเรียนห้ามสับสนนะขีดจำกัดบนกับขอบบนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะสำหรับขีดจำกัดบนที่เพื่อนตอบมาถูกต้องเลยขีดจำกัดบนนะเราจะเอาเลขค่าที่มากที่สุดถูกไหมคะมาตอบเป็นขีดจำกัดบนแต่ถ้าครูถามว่าขอบบนเป็นเท่าไหร่อัตราภาคชั้นที่1ขอบบนเป็นเท่าไหร่เอ่ย30จำได้ไหมขอบบนขอบบน39.5ถูกต้องค่ะแต่ถ้าขีดจำกัดบนคือเลขที่มากที่สุดได้แก่39ผ่านเนาะถัดไปค่ะขีดจำกัดล่าง30 40 50 60และ70สังเกตว่าเลขที่เพื่อนตอบมาเนี่ยก็คือค่าที่น้อยที่สุดของแต่ละชั้นถูกไหมคะสามารถเอาขีดเลขที่น้อยที่สุดมาตอบไปขีดจำกัดล่างได้เลยแต่ถ้าครูถามว่าขอบล่างล่ะเอาอันตรภาคชั้นที่1ขอบล่างเป็นเท่าไหร่เอ่ยขอบล่างขอบล่างขอบล่างจำได้ไหมขอบล่างคือขอบของฝั่งน้อยขอบของค่าที่น้อยที่สุดคือ 29.5 ถูกต้องค่ะเอาหมายถามเพิ่มขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่3ชั้นที่3อยู่นี่เนาะขอบล่างคือ 49.5 ถูกต้องค่ะขอบบนของอันตรภาคชั้นสุดท้าย 79.5ขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นที่2 40โอเคนะห้ามสับสนนะคะขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างขอบบนและขอบล่างไม่เหมือนกันเลยนะคะถัดไปความกว้างของอันตรภาคชั้นคำตอบคือ10ทั้งหมดเลยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือนักเรียนไล่นับก็ได้เนาะหรือถ้าไม่ไล่นับถ้ามันเยอะเกินไปให้เอาค่าที่มากที่สุดลบค่าที่น้อยที่สุดแล้วบวกด้วย1 นะคะอาจที่เพื่อนตอบมาถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะข้อถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวราวเจริญค่ะจะมาเฉลยการบ้านข้อที่3ค่ะข้อ3ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดข้อ1ถ้าข้อมูลชุด1ข้อมูลที่มากที่สุดคือ84และข้อมูลที่น้อยที่สุดคือ34แล้ววิสัยคือ50คำตอบคือถูกค่ะข้อที่2อันตรภาพชั้น
16-20มีความกว้างของอันตรภาพชั้นเท่ากับ5คำตอบคือถูกค่ะข้อที่3ถ้าข้อมูลชุด1มีพิสัยเท่ากับ47แล้วสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีความกว้างของอันตรภาพชั้นเท่ากับ6แล้วตารางแจกแจงความถี่มี6อันตรภาพชั้นคำตอบคือผิดค่ะข้อ4ถ้าอันตรภาพชั้น1มีค่า 11-20 ขอบล่างคือ 10.5 ขอบบนคือ 20.5 คำตอบคือถูกค่ะข้อ5ถ้าอันตรภาพชั้น1มีค่า 7-10 ขีดจำกัดล่างคือ 6.5 ขีดจำกัดบนคือ 10.5 คำตอบคือผิดค่ะข้อที่6ผลรวมของความถี่สะสมมีค่าเท่ากับผลรวมของความถี่คำตอบคือผิดค่ะข้อ7ถ้าอันตรภาพชั้น1มีค่า 25-34 จุดกึ่งกลางชั้นมีค่าเท่ากับ 25.5 คำตอบคือถูกค่ะมีค่าเท่ากับ 29.5 คำตอบคือถูกค่ะข้อ8ถ้าอันตรภาพชั้น1มีค่า 6-10 แล้วอันตรภาพชั้นที่4จะมีค่า 21-25 คำตอบคือถูกค่ะค่ะสำหรับ8ข้อนี้นะคะคำตอบที่ต่อมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงตัวเลยเนาะตามนี้เลยว่าถูกหรือผิดแต่ข้อที่น่าสนใจนะคะคือข้อที่6ค่ะครูขอเน้นไปที่ข้อที่6นิดนึงนักเรียนสังเกตคำนะคะข้อที่6บางคนอาจจะสับสนนิดนึงผลรวมของความถี่สะสมมีค่าเท่ากับผลรวมของความถี่คำว่าผลรวมแปลว่าเราต้องเอาคำตอบที่มีทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันถูกไหมคะนี่คือคำของความหมายของคำว่าผลรวมเพราะฉะนั้นผลรวมของความถี่สะสมนะแปลว่านักเรียนต้องเอาความถี่สะสมของทุกช่องที่มีบวกกันทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าคำตอบจะไม่เท่ากับผลรวมของความถี่เฉยๆนะคะทันนะตรงนี้ห้ามสับสนนะแต่ถ้าข้อ6ครูเปลี่ยนใหม่เป็นคำว่าความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายเปลี่ยนใหม่นะถ้าเปลี่ยนไปว่าความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายมีค่าเท่ากับผลรวมของความถี่แบบนี้ถูกไหมเอ่ยถูกนะคะแต่ผลรวมของความถี่สะสมและผลรวมของความถี่จะไม่เท่ากันนะคะอ่ะที่ทำมาถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะอ่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะออกมารับแต้มก่อนเลยงั้นให้ไปคนละ1แต้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยรับแต้มเพิ่มเติมกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่วงโฮมเวิร์ครูมของเราเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถัดไปแน่นอนกิจกรรมของเราวันนี้จะเหมือนกับคาบก่อนหน้าที่ผ่านมานะคะสำหรับช่วงควิกแมทรูมนะวันนี้จะมีชุดตัวเลขมาให้นักเรียนคิดครั้งนี้เหมือนเดิมครูจะใส่เครื่องหมายบวกลบคูณหารให้นักเรียนแล้วนักเรียนแค่ลองคิดว่าคำตอบมีค่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างนะคะอ้าวสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนจงหาค่าของ5หารด้วย5คูณ5ลบ5แล้วบวก5ดูว่ามีเพื่อนตอบแล้วเพื่อนตอบมา1กลุ่มแล้วนะวันนี้ให้ทุกกลุ่มที่ตอบถูกเลยให้ทุกกลุ่มที่ตอบถูกเลยใครตอบแล้วยกโชว์ไว้ก่อนเลยว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เรียบร้อยยังเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะกลุ่มนี้1ตอบ5เนาะกลุ่มที่2ตอบ5เฉยๆกลุ่มที่3ตอบลบ5กลุ่มที่4กลุ่มที่4ตอบ5เนาะ5นะคะกลุ่มที่5ตอบ5และกลุ่มที่6ตอบ5อ้าวมีเราไม่เหมือนอยู่กลุ่มเดียวเลยคำตอบที่เพื่อนตอบลบ5เนาะที่เหลือตอบ5ทั้งหมดเลยอ้าวเราลองมาดูเฉลยกันนักเรียนคะจากครั้งที่แล้วที่เราลองทำกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคูณกับบวกอยู่ติดกันเราต้องทำอะไรก่อนต้องทำคูณก่อนถ้าหารกับบวกอยู่ติดกันต้องทำอะไรก่อนแต่ครั้งนี้หารกับคูณอยู่ติดกันลบกับบวกอยู่ติดกันอ้าวงั้นเราจะทำยังไงดีวิธีการนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอในลักษณะแบบนี้ถ้าหารกับคูณคูณกับหารไม่ว่าอะไรจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาแหละถ้าเกิดว่าอยู่ติดกันเหมือนเดิมคือข้อนี้ไม่มีวงเล็บให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่วงเล็บเองได้แต่วิธีการใส่วงเล็บของเรานะคะให้นักเรียนย้ำไว้เหมือนเดิมเสมอว่าทำคูณกับหารก่อนบวกลบถูกไหมที่เราย้ำกันไปแล้วทำคูณกับหารก่อนบวกลบแล้วแย่แล้วคูณกับหารอยู่ติดกัน
ถ้าคูณกับหารอยู่ติดกันให้ทำจากซ้ายไปขวาเสมอถ้าบวกกับลบอยู่ติดกันให้ทำจากซ้ายไปขวาเสมอไม่เกี่ยวว่าต้องทำคูณหรือหารก่อนไม่เกี่ยวว่าต้องทำบวกหรือลบก่อนทันไหมแต่ให้ทำจากซ้ายไปขวาในกรณีที่เครื่องหมายที่มีศักย์เท่ากันอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ระหว่างหารกับคูณทำอะไรก่อนเอ่ยทำอะไรก่อนข้อนี้เราจะทำจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นทำหารก่อนนะคะทันไหมทำหารก่อนนะคราวนี้พอทำหารเสร็จคำตอบในวงเล็บจะกลายเป็นเท่าไหร่คำตอบวงเล็บจะกลายเป็น1ต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ1คูณ5ลบ5บวก5ทำอะไรก่อนดีทำคูณก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บใหม่ที่เกิดขึ้นคือวงเล็บแบบนี้ทันไหมทันนะเราสามารถใส่วงเล็บได้เองเลยนะคะเพราะฉะนั้น1คูณ5กลายเป็น5งั้นแปลว่าวงเล็บใหญ่ของเราตอนนี้มีค่าเป็น5ถัดไปค่ะ5ลบ5บวก5ลบกับบวกทำอะไรก่อนดีคำตอบคือทำอะไรก่อนก็ได้ที่ทำจากซ้ายไปขวาทันนะทำยังไงก็ได้แต่ทำจากซ้ายไปขวาย้ำว่าเฉพาะในกรณีที่ลบกับบวกอยู่ติดกันนะคะบวกขึ้นก่อนลบหรือลบขึ้นก่อนบวกก็ตามทำจากซ้ายไปขวาทันทีเพราะฉะนั้นวงเล็บใหญ่ของเราคือ5ใช่ไหม5ลบกับ5กลายเป็น0 0บวกกับ5กลายเป็น5ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากใส่วงเล็บนักเรียนใส่วงเล็บแบบนี้ก็ได้อีกรอบนึงแล้วสุดท้ายค่อยบวก5ทีหลังสุดเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ5ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะกลุ่มที่ยังไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวครูมีโจทย์ลักษณะเนี้ยมาให้ลองทำจะได้ฝึกฝนกันเพิ่มเติมไปอีกเนาะตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับแต้มก่อนเลยค่ะตอบถูกไปทั้งหมด5กลุ่มไปคนละ1แต้มก่อนเลยเก่งมากนะคะไม่เป็นไรนะคนที่ยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะปลายทางทำกันถูกต้องบ้างหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็อย่าลืมตบมือเป็นกำลังใจให้ตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยลองทำกันในคาบถัดไปอีกเนาะเดี๋ยวครูมีโจทย์ลักษณะนี้ให้อีกแน่นอนนักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันดีกว่านะคะกับช่วง Study Room เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเนื้อหาลักษณะแบบไหนแต่แบบที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่าเราจะเรียนกันเรื่องฮิสโทแกรมใช่ไหมคะก่อนจะไปฮิสโทแกรมขอทบทวนก่อนดีกว่าสำหรับตารางแจกแจงความถี่ทบทวนแบบรวดเร็วนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้เราลองเฉลยกันบ้านกันไปแล้วนักเรียนคะจากตารางนี้ขอบล่างและขอบบนของอันตรภาคชั้นที่2มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย 28.5 กับ 34.5 ถูกต้องอะไรคือขอบล่างเท่าไหร่เอ่ยขอบล่างคือ 28.5 อย่าลืมนะขอบล่างคือขอบของค่าน้อยขอบบนคือขอบของค่ามากทันนะคะครูใช้คำลักษณะแบบนี้นะอ้าวข้อถัดไปแต่ละชั้นมีความกว้างเท่ากันหรือไม่ลองดูซิเท่ากันหรือเปล่าเอ่ยเลขดูแปลกๆหน่อยเดี๋ยวเลข3เดี๋ยวเลข8เดี๋ยว9เดี๋ยว4เท่ากันไหมเอ่ยช่วยหน่อยกลุ่ม1หาความกว้างของอันตรภาคชั้นที่1กลุ่ม2ของชั้นที่2กลุ่ม3ของชั้นที่3กลุ่ม4ของชั้นที่4กลุ่ม5ของชั้นที่5กลุ่ม6ของชั้นที่6นอกนั้นเดี๋ยวครูช่วยหาอ้าวอันตรภาคชั้นที่1มีค่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ6ใช่ไหมคะอันตรภาคชั้นที่2กว้างเท่าไหร่นับยังไงเอ่ยถ้าแบบง่ายสุดใช่ไหม29 30 31 32 33 34ได้เลย6อันตรภาคชั้นที่3กว้างอันตรภาคชั้นที่4กว้างอันตรภาคชั้นที่5อันตรภาคชั้นที่6และก็ที่เหลือก็6เหมือนกันจากการนับของครูแล้วเพราะฉะนั้นคำถามคือแต่ละชั้นมีความกว้างเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะถูกต้องเลยอ้าวสุดท้ายค่ะจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นที่4มีค่าเท่าใดชั้นที่4เอาหาก่อนเลยชั้นที่4อยู่ตรงไหนเนี่ยชั้นที่4คือ
41ถึง46ใช่ไหมคะอ่ะจุดกึ่งกลางชั้นถ้าเกิดว่าเราลองนับกันค่ะนักเรียน41 42 43 44 45และ46มี6ตัวใช่ไหมคะเลขที่อยู่ตรงกลางคือตำแหน่งที่เท่าไหร่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะครูมองว่าเนี่ย41 42 43 44 45 46แบ่งครึ่งอย่างละ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางชั้นต้องเป็นเลขที่อยู่ตรงกลางอะไรอยู่ตรงกลางล่ะถูกต้องค่ะ41 42 43ถัดไปเป็น44ใช่ไหมตรงกลางคือ43จุด5ถูกต้องผ่านไหมเอ่ยสำหรับวิธีการนับถ้าเกิดว่าเลขค่อนข้างเยอะถ้าจำนวนเลขเนี่ยค่อนข้างเยอะนักเรียนนับไม่ไหวถ้านับไม่ไหวจำได้ไหมต้องทำยังไงเอ่ยที่เมื่อวานเราจดกันไปให้นักเรียนนะคะนำ41บวกกับ46แล้วหารด้วย2ทันไหมเอ่ยสำหรับในกรณีที่เลขเราแบบความกว้างอัตภาคชั้นเป็น20อย่างเงี้ยถ้าเรามานั่งนับอยู่อาจจะเสียเวลานิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นนำขีดจำกัดบนบวกขีดจำกัดล่างแล้วหารด้วย2ได้เลยนะคะนี่คืออันนี้คือทบทวนจากคาบที่แล้วกันเรามาดูเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะครูให้เดี๋ยวแจกใบความรู้ที่8กันก่อนนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางรอรับใบงานจากคุณครูที่ควบคุมอยู่ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้เรามาเรื่องของเราในวันนี้ดีกว่าสำหรับเรื่องฮิสโทแกรมนะคะสำหรับฮิสโทแกรมแน่นอนคำนี้เราน่าจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจนกระทั่งครูบอกว่าเราจะต้องเรียนเรื่องนี้ถูกไหมเอ่ยสำหรับฮิสโทแกรมนะคะหน้าตาของฮิสโทแกรมจะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ครูเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเลยนักเรียนสังเกตไหมฮิสโทแกรมของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นไปใช่ไหมคะแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นไปเราเคยเรียนอะไรลักษณะประมาณนี้ไหมที่มีแท่งสี่เหลี่ยมพุ่งๆขึ้นไปแบบเนี้ยเราเคยเรียนมาก่อนปะเราเคยเรียนเรื่องแผนภูมิแท่งคราวนี้ปัญหาคือถ้าครูขึ้นกราฟมาลักษณะแบบเนี้ยค่ะนักเรียนรู้ไหมว่ามันคือฮิสโทแกรมหรือมันคือแผนภูมิแท่งมันไม่เหมือนกันยังไงมันมีความแตกต่างกันอยู่นะเพื่อนบอกข้างหลังเป็นตารางก็ใช่ก็ลักษณะหนึ่งแต่แผนภูมิแท่งก็สร้างเป็นข้างหลังเป็นตารางได้เหมือนกันโอเคสำหรับลักษณะสำคัญเลยนะคะฮิสโทแกรมจะต้องอยู่ติดกันทุกแท่งผ่านไหมทุกแท่งต้องอยู่ติดกันทั้งหมดเลยและก็ที่สำคัญนะคะสำหรับชั้นของข้อมูลในแกน x นะในแกน x จะเป็นตัวเลขเท่านั้นครูใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถ้าตอนแผนภูมิแท่งเนี่ยนักเรียนเราเคยนักเรียนไม่รู้ครูจำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับแกน x ของแผนภูมิแท่งนักเรียนสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นเดือนได้มกราคมกุมภาพันธ์อาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็ได้แต่ถ้าเป็นฮิสโทแกรมนะคะข้อมูลในแกน x เนี่ยต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่าเป็นตัวเลขแบบนี้เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างกันถ้าแผนภูมิแท่งสามารถห่างกันได้ด้วยแต่ฮิสโทแกรมต้องอยู่ติดกันย้ำว่าทุกชั้นเลยผ่านเนาะนี่คือลักษณะของฮิสโทแกรมนะคะคราวนี้มาดูความหมายของฮิสโทแกรมดีกว่าตรงนี้ไม่ต้องบันทึกลงไปในสมุดนะคะมีในใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วครูแค่เขียนมาเป็นขั้นตอนเฉยๆว่าเผื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับแน่นอนฮิสโทแกรมนะคะเกิดจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวางเรียงติดต่อกันใช่ไหมเอ่ยลองดูลักษณะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะสี่เหลี่ยมมุมฉากวางเรียงติดต่อกันแต่ถ้าแผนภูมิแท่งจำเป็นต้องติดกันไหมไม่ต้องติดกันก็ได้นะคะถัดไปความกว้างของแต่ละรูปเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นผ่านนะตรงนี้ชัดเจนนะคะตรงตัวเลยความกว้างของแต่ละรูปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าความกว้างอันตรภาคชั้นเป็น5แน่นอนว่าความกว้างของแท่งก็ต้องเป็น5ด้วยทันนะอันนี้ค่อนข้างตรงตัวนะคะถัดไปความยาวของแต่ละแท่งเท่ากับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นนั่นแปลว่าความยาวในที่คือความสูงนะความยาวจำเป็นต้องเท่ากันหรือเปล่าไม่ต้องนะสมมุติว่าอันตรภาคชั้นที่1ความถี่เป็น5ก็จะสูงแค่5ถ้าอันตรภาคชั้นที่2ความถี่เป็น10ก็จะสูงเป็น10
ท่านนะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะถัดไปจำนวนรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนอันตรภาคชั้นนั่นแปลว่าสมมติตารางของเรามี10อันตรภาคชั้นนักเรียนคิดว่าแท่งสี่เหลี่ยมจะมีกี่แท่ง10แท่งถ้าตารางของเรามี5อันตรภาคชั้นรูปสี่เหลี่ยมจะมีกี่รูป5รูปใช่ไหมคะมี5แท่งเนาะสุดท้ายค่ะจุดบนแกนนอนจะกำหนดด้วยขอบล่างขอบบนของอันตรภาคชั้นเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอ่านไปข้อความเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยลองไปทำกันดีกว่าคราวนี้นะคะสำหรับการสร้างฮิสโตแกรมนะคะจะมีขั้นตอนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องบันทึกลงไปนะมีในใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางไม่ต้องบันทึกลงไปนะคะตรงนี้เราแค่เข้าใจให้ตรงกันเดี๋ยวครูจะย้ำตอนสร้างจริงๆอีกรอบนึงทันเนาะอ้าวขั้นที่1ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยสำหรับการสร้างฮิสโตแกรมคือให้หาขอบล่างและขอบบนของทุกอันตรภาคชั้นหาขอบล่างขอบบนหาให้หมดเลยนะถัดไปให้นักเรียนกำหนดพิกัดฉากแน่นอนค่ะพิกัดฉากเนี่ยมีแกน x แกน x กับแกน y สำหรับแกน x หรือแกนแนวนอนเนี่ยให้เป็นข้อมูลเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นักเรียนจะใส่ขอบล่างกับขอบบนเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้แกนตั้งหรือแกน y เนี่ยแสดงความถี่ตรงนี้สำคัญมากๆแกน y เป็นความถี่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปสร้างกันอีกทีนึงนะถัดไปค่ะให้นักเรียนสร้างแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบที่บอกเลยความกว้างของแท่งต้องเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นค่ะขั้นที่4ค่ะให้นักเรียนหาความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งบอกไปแล้วความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมแน่นอนมาจากความถี่ของแต่ละชั้นเองเนาะเดี๋ยวเราลองไปเขียนกันนะคะมางั้นตรงนี้เป็นข้อมูลที่ให้ยังไม่ต้องบันทึกนะตรงเนี้ยนักเรียนแค่ลองดูแล้วเข้าใจให้ตรงกันก่อนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างจริงๆในใบงานทันนะคะปลายทางด้วยนะปลายทางยังไม่ต้องบันทึกตรงนี้นะคะเราดูไปพร้อมกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยลองสร้างที่ใบงานทีเดียวเลยนะคะตารางข้อนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่แน่นอนของอายุการทำงานของพนักงานบริษัท1จำนวนกี่คนเอ่ย50คนเราจะสร้างฮิสโตแกรมนะคะจากตารางแจกแจงความถี่เรื่องนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วอันดับแรกเลยค่ะถ้าอยากสร้างฮิสโตแกรมนักเรียนต้องหาขอบล่างและขอบบนของทุกอันตรภาคชั้นงั้นก่อนอื่นเลยขอตัวแทนสัก1คนได้ไหมช่วยหาขอบล่างแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงจะให้หาขอบบนโอเคเอามือจับหูก่อนมือจับหู1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอขอบล่างเนาะขอ1คนใครยกมือไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะเตรียมตัวหาขอบบนก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยลองออกมาตอบกันนะคะมาขอบล่างไม่อยากชั้นแรกเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากแม้เราลบไปทีละ 0.5 เนาะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากขอขอบบนเอาใหม่เอามือจับผู้ก่อน1 2 3กลุ่มที่5ค่ะขอขอบบนคราวนี้ขอบบนง่ายเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าได้ขอบล่างมาแล้วเนี่ยขอบบนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับขอบล่างที่เขียนมาแล้วแต่จะเท่ากับชั้นไหนต้องระวังดีๆถูกต้องเลย 15.5 19.5 23.5 27.5 และ 31.5 ปรบมือไปกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากผ่านไหมเอ่ยสำหรับขอบบนและขอบล่างผ่านนะคะขอบบนขอบล่างที่เราหาขึ้นมาเพื่อนำไปเขียนฮิสโตแกรมนะคะนี่คือขั้นที่1ถัดไปขั้นที่2ตรงนี้ครูเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับขั้นที่2ค่ะให้นักเรียนกำหนดแกนย้ำอีกรอบหนึ่งแกนแนวนอนจะต้องเป็นขอบล่างกับขอบบนของข้อมูลส่วนแกนแนวตั้งจะต้องเป็นความถี่คราวนี้เราลองมาใส่กันตรงนี้นะคะครูใส่มาให้เป็นความถี่กับ
จับขอบล่างและขอบบนเรียบร้อยแล้วอ่ะนักเรียนสังเกตคราวนี้ถ้าเกิดว่าตอนสร้างเองรู้ได้ไงว่าจะต้องใส่เลขไหนบ้างอันดับแรกเลยสำหรับแกน y นะคะหรือว่าแกนแนวตั้งตรงความถี่เนี่ยให้นักเรียนไปสังเกตก่อนเลยว่าข้อมูลของนักเรียนเนี่ยมีเลขอะไรบ้างอย่างตรงนี้6 11 15 12และ6เพราะฉะนั้นตอนเขียนนะคะนักเรียนสังเกตเห็นเลขของครูไหมครูไม่ได้เขียนตั้งแต่1จนถึง15นะถูกป่ะครูไม่ได้เขียนตั้งแต่1จนถึง15ที่ครูเขียนเนี่ยครูเขียนห่างช่องละ5ช่องแรกตรงนี้เป็นแป๊บนึงนะคะตรงนี้ครูใส่เป็น5ถัดไปครูใส่เป็น10และถัดไปครูใส่เป็น15คราวนี้ครูลองสมมุติใหม่สมมุติว่าข้อมูลของครูครูเขียนใหม่เป็นปากกาแดงนะสมมุติว่าข้อมูลของครูเป็น1เป็น3เป็น6เป็น4และเป็น8สมมุติใหม่สมมุติข้อมูลของครูเนี่ยเป็นในส่วนของปากกาแดงคือ1 3 6 4และ8นักเรียนคิดว่าตอนเขียนแกน y หรือแกนความถี่อ่ะยังควรเขียนเป็น50 15อยู่ไหมไม่ควรเขียนแล้วถูกไหมคะงั้นเขียนเป็นอะไรดีถ้าเกิดข้อมูลเป็นแบบปากกาแดงเขียน1ถึง10ได้ไหมได้เนาะได้เขียนเป็น2 4 6 8ได้ไหมได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของความถี่เนี่ยแล้วแต่ข้อมูลเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพิจารณาเอาเองว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยควรจะเขียนช่วงเป็นเท่าไหร่ผ่านไหมสำหรับตรงนี้ผ่านนะคะอ่ะงั้นเรากลับไปที่โจทย์ของเราเนาะเดี๋ยวขอลบในส่วนปากกาแดงทิ้งไปก่อนเรียบร้อยนะคะถัดไปค่ะในส่วนของแกน x หรือว่าแกนแนวนอนของเราครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใส่ขอบล่างและขอบบนลงไปเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก่อนอื่นเลยนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามีเส้นตรงนี้เหมือนเส้นชีพจรเลยเส้นตรงนี้เห็นไหมมีปึ๊บปึ๊บอยู่คืออะไรเอ่ยเขาเขียนผิดหรือเปล่าหรือว่าเกินขึ้นมาหรือเปล่าเส้นตรงนี้เก่งมากเราเรียกเส้นตรงนี้ที่เป็นเส้นหยักๆเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นย่นระยะถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องย่นนักเรียนคะเราเริ่มข้อมูลที่ 11.5 ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเส้นเนี้ยเป็นการบอกให้รู้ว่าอ๋อ1ถึง10ที่ไม่ได้เขียนเนี่ยไม่ได้ลืมเขียนนะแต่ตั้งใจที่จะไม่เขียนเพราะไม่ใช่เป็นสาระสำคัญของกราฟของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนต้องข้ามเลขไปขนาดเนี้ยข้ามเลขไปเป็น10เลยเนาะหรือข้ามเลขไปเป็น100ไปเป็นพันนักเรียนต้องเขียนเส้นย่นระยะให้ด้วยผ่านเนาะอ้าวถัดไปเราเริ่มเขียนที่ 11.5 ถูกไหมคะเป็นข้อมูลแรกของเราเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูเลยมาเริ่มที่ 11.5 ถัดไปขอบล่างเรียบร้อยครูใช้เรียบร้อยครูขอตัดทิ้งก่อนนะถัดไปเป็น 15.5อ้าวแน่นอน 11.5 เขียนไปเรียบร้อยแล้วถัดไปของครูก็เลยเขียนเป็น 15.5 เรียบร้อยนะตรงนี้เรียบร้อยครูตัดทิ้งก่อนนะเพราะฉะนั้นถัดไปอีกเจอ 15.5 อีกแล้วคำถามคือครูต้องเขียน 15.5 อีกรอบไหมไม่ต้องนะคะเราเขียนไปแล้วมันคือเลขเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียนไปแล้วนักเรียนเขียนแค่รอบเดียวพอนั่นแปลว่า 15.5 ไม่ต้องเขียนแล้วเลขถัดไปที่ต้องเขียนคืออะไรเอ่ย19.5 ถูกต้องเพราะฉะนั้นถัดไปของเราก็จะไปเริ่มที่ 19.5 ถัดไปคือเลขอะไร 23.5 ถัดไปคือ 27.5 และสุดท้ายคือ 31.5 ถูกต้องค่ะผ่านไหมเอ่ยสำหรับแกนแนวนอนได้นะย้ำอีกรอบนึงแกนแนวตั้งขึ้นอยู่กับความถี่นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น50 15ตลอดไปอาจจะเป็น2 4 6 8อาจจะเป็น10 20 30ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลนะคะและในแกนนอนหรือว่าแกน x ของเราจะเริ่มเขียนที่ขอบล่างเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันห่างออกไปนักเรียนต้องเขียนเส้นย่นระยะให้ครูด้วยผ่านเนาะสำหรับตรงนี้ผ่านเนาะอ่ะครูขอลบข้อมูลตรงนี้สักครู่นึงโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเขียนฮิสโทแกรมกันแล้วแบบที่บอกไปว่าฮิสโทแกรมที่เรากำลังเขียนเนี่ยมันคือแท่งสี่เหลี่ยมถูกไหมคะฮิสโทแกรมของเราคือแท่งสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูจะขอเขียนให้ดูสัก1แท่งแล้วจะขอตัวแทนเขียนต่อให้ครบโอเคไหมจะขอตัวแทนเขียนต่อให้ครบนะอ่ะขอแท่งแรกก่อนครูบอกไปแล้วว่าจำนวนแท่งเนี่ยต้องเท่ากับจำนวนอันตรภาคชั้นนักเรียนคะ
ตารางของเรามีกี่อันตรภาคชั้นเท่าไรเอ่ย5อันตรภาคชั้นงั้นต้องมีแท่งสี่เหลี่ยมกี่แท่งแน่นอน5แท่งครูขอเขียนแท่งแรกให้ดูอีก4แท่งจะฝากนักเรียนเขียนโอเคนะเอ้าลองดูดีกว่าแท่งแรกค่ะขอบล่างคือ 11.5 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนักเรียนต้องเริ่มที่ 11.5 11.5 ของครูอยู่ตรงนี้อ่ะครูขอเขียนสัญลักษณ์ไว้ก่อนแป๊บนึงนะครูขอเขียนไว้ก่อนตรงนี้คือ 11.5 ความกว้างของแท่งต้องตั้งแต่ 11.5 ถึงเท่าไหร่ถึง 11.5 ถึง 15.5 ใช่ไหมความกว้างต้องเป็น6คราวนี้ที่ครูเขียนไว้เนี่ยมันห่างแค่2ช่องเองไม่ได้ห่าง6ช่องก็ไม่เป็นไรโอเคไหมคะงั้นแปลว่าแท่งของครูต้องมาจบที่ขอบตรงนี้ถูกไหมเอ่ยคราวนี้ปัญหาคือแล้วความสูงของแท่งต้องสูงเท่าไหร่เก่งมากความสูงคือ6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น6อยู่ตรงนี้งั้นเวลาสร้างอ่ะครูขอบังแป๊บนึงนะนี่คือแท่งแรกของเราอาจจะมีโยเยนิดนึงแต่ว่าตอนนักเรียนสร้างเดี๋ยวนักเรียนทำในใบงานเนี่ยให้ใช้ไม้บรรทัดเนาะเพื่อความสวยงามแล้วก็เวลาอ่านข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดผ่านไหมเอ่ยสำหรับแท่งแรกผ่านนะคะอ่ะลองเดาก่อนขอตัวแทนเพื่อนออกมาแท่งที่2แท่งที่2จะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่11เฉยๆนะอ้าวงั้นขอตัวแทน1คนได้ไหมโอ้ยช่วยกันเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองออกมา1คนนะอ่ะเอามือจับหูก่อน1 2 3กลุ่มที่1ค่ะอ่ะมาสูง11เนาะอ่ะลองดูเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขอบล่างเริ่มที่ 15.5 ใช่ไหมคะถึง 19.5 งั้น 19.5 ของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องลากได้เลยถูกต้องค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากผ่านไหมแบบนี้อ้าวมาขออีกกี่ชั้นเนี่ยอีก3ชั้นใช่ไหมเอามาเอามือจับหูก่อน1 2 เอาไป1 2 3กลุ่มที่6ค่ะขอ1คนขอ1คนชั้นแรกผ่านแล้วเนาะชั้นที่2ผ่านแล้วมาชั้นที่3ไม่ยากความถี่เป็น15อยู่ตรงไหนสิบห้าถึงแค่นี้เอาใหม่ไม่เป็นไรถูกต้องแค่สองช่องถูกต้องค่ะตอนนี้เพื่อนเกรงมากๆกลัวไม่ตรงอ้าวเก่งมากตบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเอามาอีกสองคนเอามือจับหูมือจับหู1 2 1 2 3กลุ่มที่4ค่ะมา1 คน 1 คนใครยังไม่ได้ยกเตรียมดูช่องสุดท้ายไปเลยนะต่อไปความสูงเป็น12เนาะ12อยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องค่ะมาลากลงมาเลยไม่เป็นไรเอาให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้ถูกต้องค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะมาชั้นสุดท้ายมามือจับหูก่อน1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5สุดท้ายความถี่ของเราเป็น6เนาะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับฮิสโตแกรมของเราคราวนี้ที่เราทำมาถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูแบบสวยงามที่เกิดขึ้นกันดีกว่าเอาแบบที่เส้นมันตรงเป๊ะเลยนี่คือฮิสโตแกรมเหมือนที่เราเขียนเลยไหมเหมือนเลยเนาะความจริงของเราสวยกว่าอีกเนาะของเขาจะตรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนทำจริงๆนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะไม่งั้นเวลาอ่านข้อมูลเนี่ยจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงนี้ทันเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของฮิสโตแกรมนะคะผ่านไหมเอ่ยสำหรับฮิสโตแกรมผ่านนะคะอ้าวคำถัดไป
วันนี้ได้เพิ่มอีก2คำหลักๆเลยฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่มาดูว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่แปลว่าอะไรลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะคะเราจะทำต่อจากฮิสโทแกรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้รูปหลายเหลี่ยมของความถี่นักเรียนต้องสร้างฮิสโทแกรมให้เสร็จก่อนเห็นนะปลายทางดูไปพร้อมกันนะคะให้นักเรียนสร้างฮิสโทแกรมให้เสร็จก่อนจากนั้นนี่คือตัวหลักของเราเลยค่ะให้นักเรียนลากเส้นตรงโยงกึ่งกลางของแต่ละแท่งไปเรื่อยๆเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะลากเส้นตรงโยงกึ่งกลางของแต่ละแท่งเนี่ยไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นครูมีคำหนึ่งขอนิดนึงก่อนแทรกตัวนี้ก่อนเส้นโค้งของความถี่นั่นแหละค่ะเส้นโค้งของความถี่เนี่ยจะคล้ายๆกับรูปหลายเหลี่ยมแต่จะไม่ให้มันเกิดเหลี่ยมอีกต่อไปจะทำให้มันโค้งที่สุดเท่าที่จะโค้งได้เดี๋ยวลองไปดูกันทีนึงนะตรงนี้นี่คือฮิสโทแกรมที่เราสร้างกันไปเมื่อสักครู่แต่ว่าขอเขียนใหม่ให้เส้นมันตรงมากขึ้นเหมือนที่เราสร้างเมื่อสักครู่เลยเอารูปหลายเหลี่ยมของความถี่ก่อนค่ะรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ครูบอกนักเรียนไว้ว่าให้นักเรียนลากจุดกึ่งกลางต่อกันไปเรื่อยๆนักเรียนคะขอแท่งแรกแท่งสีเหลืองจุดกึ่งกลางจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมคุณจุดไว้ก่อนนะแท่งที่สองแท่งสีเขียวค่ะจุดกึ่งกลางก็อยู่ครูไม่กลางแล้วกลางแล้วเนาะต่อไปแท่งสีอะไรเนี่ยสีส้มๆตรงกลางตรงนี้ครูเบี้ยวนิดนึงสีม่วงและสีชมพูครูเบี้ยวนักเรียนบอกว่าไม่นิดนึงเบี้ยวเยอะแต่เดี๋ยวตอนนักเรียนทำก็วัดให้มันตรงกลางเป๊ะๆ เลยเนาะจะได้สวยงามคราวนี้ขั้นตอนที่ยากที่สุดของเรามาถึงแล้วขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะว่าครูไม่มีไม้บรรทัดคราวนี้เราจะสมมุติว่าเส้นที่เกิดขึ้นมันจะตรงเป๊ะนะคะวิธีการทำให้นักเรียนลากเส้นจากจุดกึ่งกลางไปจุดกึ่งกลางเรียงตามแท่งไปเรื่อยๆมาจุดแรกต้องเป็นกำลังใจให้ครูก่อนเลยนะคะลากจากจุดกึ่งกลางไปจุดกึ่งกลางแต่ย้ำว่าของจริงต้องเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นให้ใช้ไม้บรรทัดด้วยนะถัดไปจากจุดนี้ไปจุดตรงกลางย้ำว่าต้องเป็นเส้นตรงนะคะถัดไปจากจุดสีส้มลงมาที่จุดสีม่วงเชิบตรงมากๆและสุดท้ายจากสีม่วงลงมาสีชมพูมาแต่ของจริงต้องตรงถูกต้องค่ะนี่คือลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่คราวนี้ค่ะนักเรียนตอนนี้สังเกตเส้นสีแดงมันลอยอยู่บนพื้นถูกป่ะมันลอยอยู่บนแกนเราจะไม่ให้มันลอยอยู่บนแกนวิธีการคือให้นักเรียนเนี่ยลากลงมาที่แกนด้วยทันนะลากถัดออกไปจากแท่งได้เลยค่ะลากลงไปสักจุดหนึ่งผ่านเนาะสำหรับรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะเอาใหม่ย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าครูบอกนักเรียนว่านักเรียนคะช่วยสร้างฮิสโทแกรมให้ครูหน่อยนักเรียนต้องสร้างอะไรถ้าสั่งให้สร้างฮิสโทแกรมต้องสร้างแท่งสี่เหลี่ยมถ้าครูบอกว่านักเรียนคะช่วยสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ให้ครูหน่อยมันคือเส้นตรงแบบนี้ไปเรื่อยๆผ่านนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นที่ดีๆกันดีกว่านี่คือลักษณะของเส้นที่ดีทันไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะจะเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีความแหลมๆออกมาเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงตรงนี้คือรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ผ่านเนาะและสุดท้ายค่ะนักเรียนเห็นเส้นสีชมพูไหมเอ่ยเส้นสีชมพูกับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ไม่เหมือนกันยังไงถูกต้องเส้นสีน้ำเงินตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีเหลี่ยมหักไปหักมาใช่ไหมมันคือรูปหลายเหลี่ยมของความถี่แต่เส้นสีชมพูมันมีเหลี่ยมอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่แล้วเนาะค่อนข้างที่จะโค้งนะคะเพราะฉะนั้นเส้นสีชมพูทึบตรงนี้เราเรียกว่าเส้นโค้งของความถี่ทันนะวันนี้ได้คำไปทั้งหมด3คำนะคะอีกรอบหนึ่งฮิสโทแกรมถ้าครูบอกว่านักเรียนสร้างฮิสโทแกรมให้ครูหน่อยนักเรียนต้องสร้างอะไรสร้างแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าครูบอกว่าสร้างรูปหลายเหลี่ยมให้ครูหน่อยถ้าครูบอกรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ต้องสร้างเป็นเส้นตรงที่ลากไปลากมาถ้าบอกว่าสร้างเส้นโค้งของความถี่ให้ครูหน่อย
ก็ทำให้มันมนๆที่สุดถูกต้องเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองสร้างจริงๆแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำใบงานที่8กันนะคะนักเรียนปลายทางปลายทางรอรับใบงานจากคุณครูที่ควบคุมอยู่ได้เลยนะคะเรามาดูใบงานที่8กันข้อที่1เลยค่ะข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนสร้างฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่งั้นครูฝากแยกสีได้ไหมฮิสโทแกรมให้เป็นสีหนึ่งรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ให้ใช้อีกสีหนึ่งนะเวลามองนักเรียนจะได้มองได้ชัดเจนว่าพูดถึงข้อมูลส่วนไหนอยู่นะคะระหว่างนี้ขอตัวแทน1คนได้ไหมช่วยหาขอบล่างกับขอบบนหน่อยเอาคนเดียวเลยให้2แต้มเลยข้อนี้เอาใหม่พี่จะพูดก่อน1 2 3เอาใหม่มองไม่ทันนักเรียนยกเร็วมากพร้อมนะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะเอาทั้งขอบล่างขอบบนเลยเนาะไหวนะใครยกไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะคะเตรียมตัวทำถัดไปก่อนได้เลยเก่งมาก 9.5 ค่ะถูกต้องสี่สิบเก้าจุดห้าถัดไปเพราะมันต้องเป็นเลขเดียวกับข้างบนถูกต้องค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากถูกต้องไหมตรวจสอบพร้อมกันก่อน 9.5 19.5 ถูกต้องเนาะ 19.5 กับ 29.5 29.5 กับ 39.5 39.5 กับ 49.5และสุดท้าย 49.5 กับ 59.5 ถูกต้องเลยถัดไปตรงนี้ผ่านเนาะตรงนี้ไม่ยากเนาะเราเรียนกันไปตั้งแต่คาบก่อนหน้าแล้วถัดไปค่ะสังเกตว่าตรงเนี้ยครูให้กราฟเปล่าๆมาเลยครูให้แค่ตารางอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่ทั้งแกน x แกน y นักเรียนต้องสร้างเองตั้งแต่แกน x และแกน y เลยนะและใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะฝากทำเป็นกันบ้านได้ไหมเอ่ยสำหรับข้อนี้ฝากเนาะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปเราค่อยมาดูกันดีกว่าว่าของใครจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็หน้าตากราฟนักเรียนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับแกนความถี่ใช่ไหมว่านักเรียนจะให้แต่ละช่วงเนี่ยห่างกันแค่ไหนนะคะอันนี้แล้วแต่ของนักเรียนได้เลยนะคะข้อที่สองค่ะข้อที่สองให้นักเรียนเติมตารางให้สมบูรณ์นะจากรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ที่กำหนดให้นักเรียนคะครูลืมแล้วนักเรียนช่วยสอนครูหน่อยรูปหลายเหลี่ยมของความถี่คืออันไหนอะคือแท่งสี่เหลี่ยมหรือคือเส้นเอ่ยที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมถูกต้องค่ะรูปหลายเหลี่ยมของความถี่คือเส้นนะห้ามสับสนเด็ดขาดนะแล้วถ้าฮิสโทแกรมคือแท่งสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี่และต้องอยู่ติดกันครูพยายามย้ำบ่อยๆนะเพราะไม่งั้นนักเรียนจะเกิดความสับสนปลายทางต้องมีสตินะคะเวลาโจทย์บอกอะไรต้องทำให้ตรงกับที่โจทย์ต้องการนะงั้นขอสัก1ตารางได้ไหมมีใครอยากช่วยไหมค่อนข้างเยอะให้2แต้มเหมือนกันอ่ะเอาใหม่เอาวิจารณ์ผูก่อนให้2แต้มนะขอตารางหมดนี้เลยนะ1 2 3โอ้โหไม่ต้องแย่งกันยกนะคะนักเรียนมากลุ่มที่3ค่ะเอากราฟออกมาด้วยเลยเห็นมั้ยงั้นเอาช่องข้อมูลก่อนดีกว่าช่องข้อมูลก่อนดีกว่าถูกต้องค่ะ50ถึง59ถูกต้องผ่านไหมสำหรับข้อมูลได้เนาะงั้นครูขอ50ถึง59ครูลบขอช่องรอยขีดได้ไหม
ท่าไหร่เอ่ยลองย้อนกลับไปดูพร้อมกันลองย้อนกลับไปดูพร้อมกันความถี่ใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละค่ะอันตรภาคชั้นที่หนึ่งความถี่เป็นเท่าไหร่ความถี่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่าง4กับ6ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมตรงกลางระหว่าง4กับ6งั้นความถี่เป็นเท่าไหร่คะ5ถูกต้องงั้นจะเขียนยังไงดีแป๊บนึงถ้าขีดที่5ต้องทำยังไงจำได้ไหมลบก่อนลบไปขีดหนึ่งก่อนถูกต้องถัดไปสองค่ะต่อไป70ถึง79ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสุดท้ายโอเคเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันที่เหลือเดี๋ยวให้คนอื่นบ้างให้สองแต้มตามที่สัญญาไว้โอเคค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้ได้รอยขีดแล้วความถี่ไม่น่ายากเนาะคราวนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดงั้นตรงเนี้ยที่เหลือครูขอฝากไว้เป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวใครที่เมื่อกี้ยกมืออยากตอบนะให้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวครูจะให้เป็นคนเฉลยการบ้านเลยดีกว่าโอเคเนาะงั้นตรงนี้ครูฝากความถี่ขอบล่างขอบบนและจุดกึ่งกลางชั้นนะคะตรงนี้ไม่น่ายากแล้วน้องนักเรียนแค่นำข้อมูลมาตอบให้ถูกต้องได้นะคะอันนี้ข้อที่2มีข้อที่3อีกข้อที่3เนาะสำหรับข้อที่3โจทย์ให้ฮิสโตแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด5ข้อไม่น่ายากเนาะ5ข้อนี้ฝากเป็นการบ้านเหมือนกันเอาย้ำอีกรอบนึงงั้นการบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยให้นักเรียนสร้างฮิสโตแกรมถูกไหมคะให้นักเรียนสร้างฮิสโตแกรมถัดไปให้นักเรียนเติมตารางให้สมบูรณ์ปลายทางด้วยนะคะปลายทางอย่าลืมทำนะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปเรามาเฉลยกันวันนี้การบ้านค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะและข้อสุดท้ายให้ฮิสโตแกรมมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถาม5ข้อให้ถูกต้องเนาะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้เราได้คำศัพท์หลักๆของเราไปทั้งหมด3คำมีใครพอจะช่วยสรุปให้ครูได้ไหมว่า3คำหลักๆวันนี้คืออะไรแล้วไม่เหมือนกันยังไงบ้างให้2แต้มเหมือนกันวันนี้เอาใหม่เอามือจับหูก่อนเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่1ค่ะขอ3คำหลักๆของเรามีอะไรบ้างเอ่ยอันที่1ก็คือ histogram ธรรมดาค่ะส่วนอันที่2จะเป็นสร้างรูปหลายเหลี่ยมใน histogram ค่ะแล้วก็อันที่3จะเป็นสร้างรูปมันจะเป็นโค้งๆใช่ไหมมันจะเป็นโค้งโค้งในฮิสโตแกรมค่ะเส้นเขาเรียกว่าเส้นโค้งของความถี่คราวนี้ช่วยครูบอกนิดนึงได้ไหมฮิสโตแกรมกับรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ไม่เหมือนกันยังไงบ้างแต่ละอย่างมีรายละเอียดยังไงบ้างเอ่ยฮิสโตแกรมเนี่ยจะดูที่กราฟอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจะดูเส้นที่ลากระหว่างกึ่งกลางของระยะของกราฟนั้นๆนะคะโอเคที่เพื่อนบอกก็คือถ้าฮิสโตแกรมจะเป็นแท่งๆขึ้นมาใช่ไหมความสูงก็จะแล้วแต่ความถี่แต่ถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมของความถี่จะลากเส้นตรงต่อไปเรื่อยๆเนาะที่เพื่อนต่อมาถูกต้องนะคะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะแล้วก็สำหรับคาบเรียนนี้ก็จะมีคำศัพท์หลักๆประมาณ3คำแบบที่เพื่อนได้สรุปให้เราฟังไปนะคะแล้วก็สำหรับบทเรียนถัดไปในครั้งหน้านะในคาบเรียนถัดไปที่เราจะเจอกันเราจะเรียนกันในเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีลักษณะแบบไหนแล้วก็แตกต่างจากเดิมๆที่เราเคยเรียนกันยังไงบ้างนะคะสำหรับคาบเรียนนี้มีใครสงสัยตรงไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ยไม่มีนะคะถ้าไม่มีครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคนลุกขอบคุณค่ะ